คุณระเบียบจากชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณระเบียบแต่ว่าน้องสาวครับน้องสาวไม่ยอมรื้อบ้านที่ปลูกล้ำเขตเข้ามาใช่ครับผมคือน้องสาวแท้ๆพ่อครับผมคุณน้องสาวพ่อก็คือคุณอาดิใช่ครับผมคืออันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าตอบแทนพี่ชายพ่อพี่ชายของผมอ่ะทั้งสองคนเป็นคนละพ่อกับผมคือพ่อเป็นพ่อคนแรกส่วนพี่ชายของผมเป็นพ่อคนสองพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่ตอนเด็กครับไม่เป็นไรคุณระเบียบไอ้นั้นไม่เป็นไรครับนะครับครับผมเนี่ยล้ำที่ดินคุณหรือที่ดินใครตกลงล้ำที่ดินที่ของพ่อไว้ครับผมเพราะว่าพ่อแปลว่าพ่อกับอาเนี่ยได้รับการแบ่งทรัพย์สินมาด้วยกันจากปู่ใช่ไหมครับผมเขาแบ่งที่ไปแล้วคือพ่อกับอาแบ่งที่กันไปแล้วตัวปู่เขาแบ่งไปแล้วตอนเนี้ยอาน่ะเขาว่าอยากจะได้ที่ของพ่อด้วยก็เลยมาปลูกบ้านของพ่อไว้ตอนที่พ่อไปบวชเป็นพระอยู่ครับอ๋อแล้วท่านศึกหรือยังตอนนั้นพ่อบวชเป็นพระคืออาเขาอยากจะได้ที่พ่อโดยตอนที่พ่อเอาบ้านมาไปปลูกในข้อมของพ่ออยู่โดยที่พ่อไม่รู้คุณระเบียบพ่อมารู้ทีหลังครับคุณระเบียบคะคุณระเบียบคะคุณระเบียบช่วยตอบให้ตรงคำถามผมได้ไหมค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆตอบคุณไม่ฟังคำถามคุณจะเล่าพอเล่าปั๊บเนี่ยมันต้องไปทีละข้อมันไปข้อหนึ่งก่อนแล้วมันจะไปข้อสิบเลยไม่ได้คุณตอบที่ผมถามสิครับว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้พ่อเสียแล้วครับพ่อเสียแล้วแล้วพ่อเสียนี่ตอนที่พ่อเสียเนี่ยพ่อเป็นพระหรือพ่อเป็นโยมเป็นโยมครับเพราะว่าตอนที่พ่อศึกออกมาน่ะป่วยเอาละเอาละเอาละโอเคท่านศึกแล้วเพราะว่าถ้าเสียเป็นพระเนี่ยตกวัดนะเห็นไหมมันจะมีปัญหาเรื่องอยู่อย่างนี้นะก็จึงต้องถามมาตอบที่ผมถามครับเพราะฉะนั้นพอตกมาถึงรุ่นลูกคือรุ่นคุณมันก็เลยมีปัญหาว่าอาเนี่ยปลูกสร้างเข้ามาล้ำในที่ดินตั้งแต่พ่ออยู่นะผ่านมาหลายปีแล้วถูกไหมครับครับผมทีนี้คุณจะถามว่าไงตั้งคำถามเลยครับตอนนี้เมื่อปี64ได้แบ่งที่แล้วครับผมครับครับได้แบ่งที่แล้วตอนนี้แบ่งที่เป็นโฉนดแล้วตอนนี้ก็เลยบอกว่าให้ย้ายที่ย้ายบ้านน่ะไปอยู่ก็เถอะไปอยู่ด้านหลังของที่ของเขาแต่คุณอาไม่ยอมเขาจะขอที่ตรงนั้นเลยครับกี่ปีแล้วล่ะเนี่ยที่อาเข้ามาลุกมาอยู่เนี่ยตั้งแต่อามาสร้างบ้านทับที่ดินของพ่อเนี่ยซึ่งพ่อตอนนี้ก็มาแบ่งลูกแล้วถูกไหมหลังจากพ่อตายใช่ไหมแบ่งแล้วเนาะเป็นหลานแล้วเนาะครับผมเป็นหลานปั๊บเนี่ยอาก็ยังปลูกแต่สิ่งที่อาปลูกสร้างบ้านล้ำก็มาเนี่ยไอเนี้ยตั้งแต่ปลูกสร้างเนี่ยถามตรงนี้ให้ตอบให้ตรงคำถามสำคัญมากว่าอาเข้ามาสร้างบ้านล้ำที่ดินตรงเนี้ยกี่ปีสักประมาณ10กว่าปีครับอันนั้นล่ะครับเนี่ยปัญหาล่ะครับปัญหาครับเมื่อกี้คุณพูด2ปีเนี่ยผมถึงไม่ฟังคุณไงผมถึงถามย้ำกลับไปเนี่ยคือปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยนะถ้าตอบไม่ชัดถามไม่ชัดข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดเนี่ยนะตอบผิดหมดใช้ไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนนะผมถึงบอกว่าที่สุดแล้วต้องไปพบอัยการไงครับเพราะว่าถึงตอนนั้นอัยการก็จะได้ซักเอาหลักฐานมาดูนั่งกันต่อหน้ามันเป็นยังไงกันแน่เวลาสั้นๆกระชับเอาแต่หลักการวางไว้ตรงนี้ว่าจะไปยังไงต่อชี้ทางออกบอกทางไปนะรายการเนี้ยเหมือนคนเดินเข้ามาผมนั่งอยู่หัวสะพานกับน้องเอ๊นั่งคุยกันนะเอ๊นะมีคนเดินผ่านมาปั๊บมาถามว่าจะไปจังหวัดชัยนาทไปทางไหนนะถ้าเราเคยไปเราก็บอกเฮ้ยไปทางนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราเดาเอาก็ไปถามเฮ้ยพี่รู้ไหมชัยนาทไปทางไหนถามตอบไปเรื่อยก็ไปหาคนมาตอบอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเวลาไปแล้วพี่ก็ต้องไปเองนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่อาครอบครองเข้ามารุกเข้ามาอยู่ในที่ดินของพ่อโดยเจตนาเป็นเจ้าของเกิน10ปีนี่นี่การต่อสู้การครอบครองกระปักเลยได้เลยนะโฉนดเป็นชื่อเราใช่แต่เขาอยู่มาเกิน10ปีถ้าเราไปฟ้องเขานะถ้าเขาเราให้ออกไม่ออกเราต้องฟ้องกลับไล่ถ้าฟ้องกลับไล่เขาก็ไปสู้ในชั้นศาลบอกว่าเขาบุกรุกจริงเขาไม่เถียงใช่รุกจริงตั้งใจเลยอ่ะแต่ว่าเขาตั้งใจเจตนาเป็นเจ้าของแล้วอยู่มา10ปีแล้วเกิน10ปีแล้วเพราะฉะนั้นสู้ครอบครองปรปักษ์ครับค่ะบุกรุกไหมใช่แต่ว่าไม่มีใครไล่ไม่มีใครไปแจ้งความทุกคนรู้หมดเต็มใจให้เจตนาเป็นเจ้าของ
สู้สงบเปิดเผยครอบครองปรปักษ์เนี่ยคุณระเบียบถ้าไปฟ้องเนี่ยนะถ้าเราไปฟ้องเราบอกว่าเราชนะแน่ๆมีคนบอกกอบโฉนดนี้ของเรารังวัดแล้วก็เป็นของเรานี่แดนของเรานี่เสาหลักเขตของเราคนบุกเข้ามาอยู่ในที่ดินของเรามาทำรั้วในที่ดินของเราใช่แต่ว่าไอ้ฝ่ายนู้นสู้บอกว่าบุกรุกใช่แล้วไงอ่ะยอมรับด้วยนะยอมรับว่าบุกรุกตั้งใจเลยอ่ะแล้วเจตนาเป็นเจ้าของอ่ะแล้วเกิน10ปีแล้วอ่ะเป็นโฉนดถ้าเป็นเอกสารอื่นนส3สค1ปีเดียวไปเลยเวลาสู้กันในศาลพอพิสูจน์ปั๊บอ้าวเขาสู้ประเด็นนี้และสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกอย่างที่คุณระเบียบบอกเลยว่าเขาไม่ยอมย้ายออกไปเขาต้องการได้ที่ผืนนั้นเป็นของตนเองแสดงเจตนาเป็นเจ้าของใช่ฟ้องเขาบุกรุกขับไล่ท้ายที่สุดเขาสู้ว่าเขาครอบครองปรปักษ์เนี่ยครับพี่ระเบียบครับเพราะฉะนั้นเขารุกมาเท่าไหร่ครับพี่กี่เม็ดกี่ว่าทั้งหลังเลยครับทั้งหลังก็มาทั้งหลังเลยขอให้ออกก็ไม่ออกให้รื้อก็ไม่รื้อใช่ไหมครับเพราะที่เพิ่งแบ่งมาเมื่อ64นี่เองครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอซื้อคืนได้ไหมราคาถูกหรือว่ายังไงคือเขาจะถ้าเกิดว่าเขาจะให้ออกหรือไม่ออกแต่เขาก็จะขอที่งั้นฟรีๆเลยครับถ้าขอฟรีก็ชัดเจนถ้าฟ้องนะถ้าเขาไปจ้างทนายความที่มีประสบการณ์จะเป็นอย่างที่ผมพูดใช่สมมติว่าคุณระเบียบไปฟ้องขับไล่ค่ะนะเขาก็ไปขึ้นศาลสมมติว่าเขาถูกฟ้องขับไล่แล้วก็ไม่ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้คุณระเบียบชนะแต่ถ้าฟ้องขับไล่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งในการฟ้องทันทีที่ผู้ถูกฟ้องได้รับหมายฟ้องจากศาลนะครับผู้ถูกฟ้องก็จะต้องทำความเห็นนะครับทำความเห็นไปแจ้งต่อศาลนะครับว่าเขาบุกรุกแต่เขาครอบครองปรับเขาใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์เขาสู้ประเด็นนี้สู้ประเด็นหลังเขาก็ยอมรับตั้งแต่ต้นคือรอให้เราฟ้องเพราะกฎหมายครอบครองปรปักษ์คือต้องบุกรุกเข้าไปอยู่ถูกไหมใช่ค่ะครอบครองอย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของใช่ค่ะเกิน10ปีถ้าเป็นโฉนดเพราะงั้นถ้าเขาไม่สู้ครอบครองปรปักษ์เขาแพ้เขาต้องออกแต่ถ้าพอเขาสู้ว่าเขาครอบครองปรปักษ์ประเด็นนี้เราจะแพ้โอกาสแพ้มีเขาอาจจะได้ที่ดินพี่ระเบียบพี่ฟังผมเฉยๆอย่าเพิ่งเชื่อว่าที่ผมพูดถูกแต่ฟังให้รู้ว่ามันมีประเด็นเหล่านี้อยู่เวลาสู้คดีมันอยู่ที่เวลาฟ้องเขาฟ้องเขาอย่างไรเวลาเขาสู้อย่างไรนะครับเพราะว่านี่คือข้อกฎหมายนะครับต้องอาศัยคนที่เขามีประสบการณ์นะถึงจะทนายใหม่ๆก็สู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็แพ้คุณอาจจะชนะแต่ทนายที่เขามีประสบการณ์เขาเจอเรื่องมาแบบนี้แล้วมันมีฎีกาอยู่ในคำพิพากษาแบบนี้อยู่ให้เรียนรู้อยู่ผมก็ไปฟังฎีกาไปดูฎีกาไปอ่านมาไปศึกษามาจึงรู้มุมอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุยกันได้คุยถ้าคุยกันไม่ได้ไปพบอัยการที่จังหวัดชัยนาทมาช่วยเจรจาทีได้ไหมเสียมากเสียน้อยนะครับดีกว่าเสียทั้งหมดแต่ถ้าตกลงกันได้ตกลงกันไม่ได้ยอมเสียบางส่วนได้บางส่วนเจรจากันแต่ถ้าคุณยืนยันจะไปฟ้องขับไล่อาจจะมีปัญหาอย่างที่ผมว่าก็ต้องชั่งใจดูนะผมคุยกับคุณระเบียบตามนี้แหละนะขอบคุณนะคะสวัสดีนะครับคุณระเบียบครับ